เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับพญาคันตะสีเทวานคราชเหตุใดพญาคันตะสีนคราชจึงได้รับการสถาปนาให้เป็นองค์นาคาธิบดีองค์ที่9ซึ่งเป็นนาคกษัตริย์องค์สุดท้ายพญานคราชผู้ซึ่งแปลกกว่าพญานคราชองค์อื่นๆท่านไม่ได้มีวังบาดาลที่อยู่ในน้ําแต่มีวังอยู่บนปราสาทตั้งอยู่บนผืนดินพญานาคองค์นี้มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มเหมือนสีของดินนาคเขาพนมกุเลนซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเหล่าเทพที่มีฤทธิ์และเหล่าฤาษีโยคีที่มีตบะแก่กล้ามาบำเพ็ญเพียรเป็นเวลาหลายพันปีปัจจุบันเขาพนมกุเลนอยู่ในเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในการก่อนมีชายหนุ่มสองพี่น้องเป็นคนตัดไม้เดินทางมายังเขาพนมกุเลนเพื่อตัดไม้และหาของป่าคนพี่ชื่อคันตะส่วนคนน้องชื่อสุริยันทั้งสองรักกันมากจนวันหนึ่งทั้งคู่ได้แยกย้ายกันหาของป่าในเขาพนมกุเลนและได้เกิดพัดหลงกันหากันอยู่หลายวันก็ยังไม่พบสุริยันผู้น้องได้อธิษฐานต่อเทวดาองค์หนึ่งขอให้ช่วยและได้มีเสียงดังขึ้นว่าจะช่วยให้เจอแต่จะถวายสิ่งใดเป็นการตอบแทนสุริยันตอบว่าจะสร้างศาลบูชาท่านให้เทวดาองค์นั้นพอใจมากจึงดลใจให้ทั้งสองได้เจอกันเมื่อเจอกันรู้สึกดีใจอย่างมากและสุริยันได้ทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่เทวดาโดยสร้างศาลให้โดยคันตะผู้พี่เป็นคนมีความชำนาญในการตัดไม้ใช้ขวานในมือตัดไม้ในป่ามาส่วนคนน้องมีทักษะในการสร้างเรือนไม้จึงนำไม้ที่พี่ชายตัดมาสร้างศาลถวายเมื่อถวายศาลเสร็จเทวดาองค์นั้นมาปรากฏและกล่าวขอบใจทั้งสองเอ่ยถามชื่อเทวดาองค์นั้นเทวดาตอบว่าเราชื่อพระวิษณุมาเพื่อรอการสร้างศาลยิ่งใหญ่จากท่านทั้งสองที่จะสร้างถวายเราในวันข้างหน้าและถามทั้งสองว่าหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้จะเกิดเป็นใครคนน้องสุริยันบอกว่าหากเกิดชาติหน้าจะขอติดตามรับใช้พระวิษณุณวิมานของท่านส่วนคนพี่จะขอเกิดเป็นเทวดาบำเพ็ญบารมีที่พนมกุเลนนี้พระวิษณุจึงให้พรไปตามนั้นต่อมาทั้งสองใช้ชีวิตในเขาพนมกุเลนและปฏิบัติธรรมจนถึงวัยชราและตายจากกันพรที่เคยขอไว้จึงสำเร็จผลคนพี่คันตะมาเกิดเป็นเทวดาในเขาพนมกุเลนสถานที่เดิมมีนามว่าคันตะสีเทพบุตรและมีอาวุธวิเศษติดมือมาด้วยคือขวานวิเศษเป็นสุดยอดอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงที่พระวิษณุประทานให้เป็นรางวัลซึ่งสามารถฟาดฟันศัตรูให้พินาศเพียงแค่ตวัดกวัดแกว่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนคนน้องได้ขอตามไปรับใช้พระวิษณุจึงได้เกิดเป็นพญานาคและรับใช้พระวิษณุณกสิณสมุทรมีนามว่าสุริยคุปโดยมีชุดเกราะสุริยันอันเป็นเกราะทิพย์ที่พระวิษณุประทานให้โดยชุดเกราะนี้สามารถป้องกันอาวุธใดก็ได้ในโลกนี้ทั้งสองพี่น้องไม่เคยได้พบเจอกันเลยเพราะกระจายจุติไปคนละที่คันตะสีได้ฝึกกรรมฐานในเขาพนมกุเลนจนบรรลุวิชาชั้นสูงมีฤทธิเดชอำนาจมหาศาลและปกครองดูแลเขาพนมกุเลนเพราะไม่มีใครจะมีฤทธิอำนาจและพละกำลังเท่าเทียมจึงได้เป็นใหญ่ณที่แห่งนี้การเวลาผ่านไปคันตะสีได้คิดถึงน้องชายตนเองที่เป็นพญานาคแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่แห่งใดและชื่อใดจึงได้ออกจากพนมกุเลนเพื่อตามหาน้องชายในชาติก่อนและหากได้เจอต่อหน้าก็จะจำได้ด้วยตนเองมีฤทธิ์อำนาจมากจึงเกิดความคะนองท้าประลองฝีมือกับเหล่าเทวดาและพญานาคไปทั่วและได้รับชัยชนะมาตลอดคันตะสี
ได้ถามพญานาคที่แพ้ตนว่าพญานาคตนใดที่เก่งกาจที่สุดให้เอ่ยชื่อมาเพราะเชื่อว่าพญานาคที่เก่งที่สุดคงจะเป็นน้องชายของตนพญานาคเหล่านั้นต่างบอกว่าพระยาวาสุกรีนคราชเป็นเลิศที่สุดดังนั้นคันกาสีจึงเข้าใจว่าพญานาคองค์นี้ต้องเป็นน้องชายของตนแน่จึงเดินทางไปยังวังบาดาลของพญาวาสุกรีโดยขอทดสอบฝีมือก่อนเพื่อให้แน่ใจพญาวาสุกรีเมื่อมีผู้มาหาถึงที่และได้รับการท้าประลองฝีมือตนเองเป็นยอดนักรบอยู่แล้วจึงตกลงรับคำท้าประลองการปะทะกันระหว่างพญานาคกับเทวดาแห่งเขาพนมกุเลนเป็นไปอย่างดุเดือดจนสั่นสะเทือนไปทั้งภพบาดาลและภพสวรรค์แต่ไม่อาจหาผู้ชนะได้และในที่สุดขันตสีเทพบุตรรู้ว่าพญานาคนี้ไม่ใช่น้องชายตนจึงได้ขอตัวลาไม่อยากสู้ด้วยแล้วพญาวาสุกรีเกิดอยากได้ขันตสีมาเป็นพวกตนท่านจึงได้เชิญให้ขันตสีไปเยี่ยมชมและพักผ่อนในวังบาดาลของตนก่อนขันตสีเมื่อได้เห็นสิ่งต่างๆภายในวังบาดาลที่มีความวิจิตรงดงามอย่างยิ่งในเมืองประดับไปด้วยเพชรพลอยทองคำระรานตาซึ่งต่างจากพนมกุเลนที่ตนเคยอยู่ซึ่งเป็นป่าไม้ภูเขาไม่มีสิ่งเย้ายวนชวนหลงไหลเช่นนี้เลยเมื่อได้ทานอาหารทิพย์จากวังบาดาลก็มีรสเลิศกว่าอาหารที่ตนเคยทานมาก่อนและยิ่งเห็นนางนาคีที่ออกมาร่ายรำต้อนรับซึ่งแต่ละนางมีความงดงามแช่มช้อยจึงเกิดความพิสมัยยิ่งนักโดยเฉพาะเมื่อได้พบกับพระนางสิริมายานาคินีเทวีผู้เป็นราชธิดาของพระยาวาสุกรีที่มีความงดงามเป็นเลิศที่สุดกว่านางนาคีใดจนคันตาสีเกิดหลงรักอย่างสุดหัวใจแต่ได้แต่เก็บงำความรู้สึกนี้ไว้ในใจในขณะเดียวกันนั้นทางวังบาดาลของพระยาวาสุกรีกำลังมีเรื่องใหญ่กับทางทัพพญานาคอีกฝ่ายที่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกันนำโดยพญานาคผู้เรืองฤทธิ์สองตนที่พญาวาสุกรีไม่อาจจะเอาชนะได้พญาวาสุกรีจึงได้นำกองทัพออกมารบกับกองทัพพญานาคคู่อริซึ่งมีนามว่าพญาจันตคุปพญาวาสุกรีแม้จะมีฝีมือเก่งกาจเพียงใดแต่ก็ไม่อาจชนะได้จึงเห็นว่าควรให้คันตสีมาช่วยสู้รบด้วยซึ่งฝีมือและพละกำลังของคันตสีนั้นเก่งกาจยิ่งสามารถต่อกรกับคู่อริได้ไม่ยากพญาวาสุกรีก็คิดว่าจู่ๆจะให้คันตสีมาช่วยรบให้ตนนั้นเกรงเขาจะไม่ยินยอมจึงคิดอุบายจะยกพระธิดาของตนซึ่งเป็นที่หมายปองของคันตสีอยู่แล้วให้คันตสีเมื่อรู้ข่าวนี้ในใจยินดีปรีดาเป็นที่สุดที่นางที่ตนหลงรักจะได้เป็นคู่ชีวิตของตนจึงรับปากและตกลงจะช่วยสู้รบการออกรบครั้งนี้คันตสีเป็นหัวแรงใหญ่ในการออกรบและด้วยอนุภาพแห่งกำลังฤทธิ์และอาวุธขวัญวิเศษของคันตสีจึงกำราบกองทัพพญาจันตคุปได้และพระยาจันตคุปได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องยกทัพกลับไปรักษาตัวชัยชนะในครั้งนี้เป็นผลงานของคันตสีล้วนๆจึงเกิดการเฉลิมฉลองไปทั้งวังบาดาลทั้งฉลองชัยชนะควบคู่ไปกับการฉลองงานวิวาระหว่างคันตสีและพระนางสิริมายานาคินีราชธิดาหลังจากที่แต่งงานกันแล้วพระยาวาสุกรีจึงได้แบ่งอาณาเขตของวังบาดาลทางตอนใต้ให้กับคันตสีปกครองดูแลแต่ทว่าการที่จะอยู่ในวังบาดาลได้นั้นต้องเป็นพญานาคเท่านั้นคันตสีเป็นเทวดาไม่ใช่พญานาคจึงไม่อาจอยู่ในวังบาดาลได้เพราะหากอยู่ไปนานเข้าจะได้รับพิษของพญานาคที่ออกมาจากลมหายใจดังนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้สามารถอยู่ในวังบาดาลนั้นได้ก็คือจะต้องกลายเป็นพญานาคและต้องลืมเลือนความทรงจำที่เป็นเทวดาเสียคันตสีมีความรักอย่างยิ่งต่อผู้เป็นภริยาซึ่งเป็นพญานาคที่งดงามยิ่งจึงตกลงจะกลายเป็นพญานาคโดยพระยาวาสุกรีได้ไร่มนต์แปลงให้คันตสีกลายเป็นพญานาคและกินต้นไม้ทิพย์ในวังบาดาลเพื่อให้ลืมเลือนความทรงจำจนลืมเลือนทุกอย่างเกี่ยวกับตนเองและลืมความตั้งใจที่จะตามหาน้องชาย
ในที่สุดคันตาสีก็กลายเป็นพญานาคในบัดนั้นเองแม้ตนเองจะลืมความเป็นเทวดาแต่ตนเองก็ยังมีสภาวะของเทวดาอยู่โดยชาติกำเนิดจึงกลายเป็นครึ่งพญานาคครึ่งเทวดาท่านจึงมีนามว่าพญาคันตาสีเทวานาคราชต่อมากองทัพจันทคุปที่เคยพ่ายแพ้แก่พญาคันตาสีได้ยกทัพกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้พญาจันทคุปได้ขอให้พี่ชายของตนที่เป็นพญานาคที่เก่งกาจกว่าตนมากนักมาช่วยสู้รบให้พญาคันตาสีได้ต่อสู้กับผู้ที่เป็นพี่ชายของจันทคุปฝีมือการสู้รบของพี่ชายนั้นล้ำเลิศและมีพละกำลังมหาศาลยิ่งกว่าพญาจันทคุปมากนักจนไม่อาจเอาชนะได้ขันพญาคันตาสีพลาดท่าพระยาวาสุกรีจึงร้องเอ่ยชื่อว่าระวังพญาคันตาสีจังหวะที่ผู้พี่จะแทงเข้ากลางหน้าอกพญาคันตาสีแต่เมื่อได้ยินชื่อกลับหยุดชะงักและระลึกได้ว่านี่คือผู้เป็นพี่ชายของเขาในอดีตชาติพญานาคผู้พี่ซึ่งมีนามว่าพญาสุริยคุปนคราชผู้เป็นน้องชายของพญาคันตาสีเมื่ออดีตชาติสมัยที่เป็นช่างตัดไม้สร้างเรือในพระวิษณุที่เขาพนมกุเลนเป็นผู้ที่พญาคันตาสีได้ออกมาตามหาเนิ่นนานพญาสุริยคุปได้ยั้งมือทำให้พญาคันตาสีคิดได้ทีจึงพ่นพิษเข้าใส่ใบหน้าพญาสุริยคุปจนได้รับพิษร้ายแรงจนล้มลงพญาสุริยคุปในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสได้แต่จ้องมองพญาคันตาสีไม่ใช่สายตาอาฆาตแต่เป็นสายตาแห่งความยินดีที่ได้เจอผู้เป็นพี่ชายพญาคันตาสีได้เห็นดังนั้นจึงแปลกใจและทันใดนั้นเกราะสุริยันและขวานวิเศษที่เป็นอาวุธของทั้งสองที่ตอนนี้อยู่ติดกันได้เปล่งประกายแสงทองออกมาแสงนั้นสาดเข้าหาทั้งสองทำให้ความทรงจำเดิมทั้งหมดได้กลับคืนมาและเห็นว่าเบื้องหน้าของตนนั้นคือพญาสุริยคุปผู้เป็นน้องชายแต่ตนเองเป็นผู้ทำร้ายผู้น้องจึงรู้สึกเสียใจมากพญาคันตาสีได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพญาวาสุกรีและพญาจันทคุปฟังสงครามจึงยุติลงพญาสุริยคุปอาการหนักเพราะพิษเข้าซึมในร่างพญาสุริยคุปนับถือองค์พระวิษณุอย่างยิ่งและก่อนที่ตนจะทำสงครามในครั้งนี้ตนได้ขอพรแก่พระวิษณุว่าหากตนได้พบเจอกับพี่ชายอีกครั้งคราวนี้จะขอสร้างเทวาลัยที่ยิ่งใหญ่เพื่อบูชาองค์พระวิษณุพระวิษณุไม่ได้อยากให้ทั้งสองเจอกันเพราะรู้ว่าจะต้องเจอวิบากกรรมหนักต้องพัดพรากกันไปอย่างน่าเศร้าแต่ด้วยแรงปรารถนาของเขาแรงกล้ามากจึงต้องดลใจให้มาเจอกันแต่บัดนี้เขาไม่อาจทำตามปณิธานได้แล้วเพราะตนกำลังจะตายแต่จะขอตั้งสัจจะต่อพระวิษณุหากตนเกิดใหม่ในชาติหน้าไม่ว่าจะต้องเกิดในภพภูมิใดจะขอทำปณิธานตนเองให้สำเร็จคือการสร้างเทวสถานบูชาท่านพระวิษณุได้มาปรากฏต่อหน้าและรับคำที่พระยาสุริยคุปร้องขอพระยาสุริยคุปได้สั่งเสียให้พระยาคันตาสีนำร่างตนไปฝังไว้ณดินแดนใกล้กับเขาพนมกุเลนจากนั้นได้สิ้นชีพลงณอ้อมกอดของพญาคันตาสีพญาคันตาสีรู้สึกเสียใจอย่างหนักที่เป็นต้นเหตุทำให้น้องรักของตนเสียชีวิตลงและคิดว่าเป็นเพราะความหลงระเริงในอำนาจและทิพยสมบัติในวังบาดาลจนทำให้ลืมปณิธานของตนเองไปว่านั่นคือการตามหาน้องชายนำซ้ำยังมาทำร้ายน้องชายจนสิ้นชีพพญาคันตาสีเสียใจหนักและไม่คิดจะครองวังบาดาลอีกต่อไปพร้อมสละสมบัติและภริยาสุดที่รักไว้เบื้องหลังและกลับไปยังแดนเกิดคือเขาพนมกุเลนพร้อมร่างของผู้เป็นน้องเพื่อบำเพ็ญธรรมณที่แห่งนั้นพญาคันตาสีแม้จะสละทิพยสมบัติในวังบาดาลมาแต่กายตนเองก็ยังเป็นพญานาคอยู่แต่สามารถเนรมิตเป็นเทพบุตรหรือพญานาคก็ได้พญาคันตาสีเฝ้าเราให้ดวงจิตของพญาสุริยคุปมาจุติใหม่ซึ่งได้รับรู้จากยานทักษณะว่าอีกหลายหมื่นปีจากนี้ดวงจิตของพญาสุริยคุปจะมาจุติในร่างมนุษย์
ณดินแดนบริเวณนี้ในวรรณะกษัตริย์และเป็นจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พญาคันตาสีได้บำเพ็ญธรรมจนการล่วงมาจนวันที่ดวงจิตพญาสุริยคุปมาจุติในวรรณะกษัตริย์พญาคันตาสีดีใจอย่างสุดซึ้งที่จะได้เจอน้องชายอีกครั้งจึงได้หอบไปยังห้องประสูติจากนั้นได้เนรมิตเกาะสุริยันอันเป็นอาวุธเดิมของพญาสุริยคุปให้ไปรองรับร่างของผู้น้องในร่างของทารกน้อยทางหมอทำคลอดนางสนมนางในเห็นมีเกราะสีแดงปรากฏรองรับร่างของพระโอรสก็ตกใจและไปทูลพระราชาพระราชาให้โหรหลวงทำนายได้ความว่าโอรสผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาจุติและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพญานาคคุ้มครองจึงได้ตั้งชื่อพระโอรสผู้นี้ว่าพระเจ้าสุริยะวรมันสุริยะแปลว่าพระอาทิตย์วรมันแปลว่าเกราะพระโอรสสุริยวรมันเป็นเด็กที่ฉลาดปราดเปรื่องและชอบเรียนรู้ศาสตร์หลายแขนงและแตกฉานอีกทั้งมีฝีมือในการรบที่ยอดเยี่ยมเมื่อพระองค์เจริญวัยจนอายุได้14ปีพญาคันตสีที่คอยดูแลคุ้มครองอยู่เห็นว่าพระโอรสโตพอจะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แล้วจึงได้มาปรากฏตัวและได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังพระโอรสแม้จะจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้แต่ก็มีความรู้สึกผูกพันกับพญาคันตสีอย่างยิ่งพญาคันตสีได้เล่าเรื่องที่พระโอรสเมื่อครั้งยังเป็นพญาสุริยคุปมีปณิธานแรงกล้าที่จะสร้างเทวสถานบูชาพระวิษณุพระโอรสได้ฟังดังนั้นจิตเดิมจึงเตือนให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นอย่างแรงกล้าจึงลั่นวาจาว่าจะต้องสร้างเทวาลัยนี้ให้สำเร็จและจะสร้างอย่างยิ่งใหญ่ให้โลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดาลได้ประจักษ์พญาคันตสีได้มอบพลังวิเศษให้พระโอรสเพื่อช่วยให้พระองค์มีพละกำลังมหาศาลและเชี่ยวชาญในการสู้รบเพื่อจะได้ครอบครองดินแดนในบริเวณนี้จะได้มีไพร่พลบริวารเพื่อมาสร้างเทวสถานที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ผ่านไปไม่กี่ปีพระโอรสได้ขึ้นครองราชสมบัติปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่สองและยกทัพไปปราบแคว้นต่างๆจนรวบรวมดินแดนเป็นจักรวรรดิขอมอย่างยิ่งใหญ่จากนั้นพระเจ้าสุริยวรมันได้วางแผนสร้างเทวาลัยที่ยิ่งใหญ่เพื่อบูชาพระวิษณุโดยได้ถามพญาคันตสีว่าควรจะสร้างจุดใดพญาคันตสีแนะว่าควรสร้างบริเวณที่ฝังศพของพญาสุริยคุปอดีตชาติของพระองค์เองซึ่งเป็นที่ราบลุ่มพระเจ้าสุริยวรมันจึงเลือกทำเลตามที่ได้รับคำแนะนำแต่ปัญหาอีกประการก็เกิดขึ้นคืออาณาจักรบริเวณนั้นแต่เดิมไม่เคยมีการบูชาพระวิษณุหากไม่มีผู้ศรัทธาพระวิษณุการจะมีไพร่พลมาร่วมสร้างเทวาลัยด้วยความศรัทธานี้จะไม่สำเร็จจึงได้มาปรึกษาพญาคันตสีท่านได้แนะว่าจะต้องให้ผู้คนนั้นศรัทธาโดยเชื่อว่าพระวิษณุคือเทพแห่งการบำรุงรักษาผู้ได้บูชาจะมีอายุยืนยาวและพบกับความสุขอย่างยิ่งคำแนะนำนี้สำเร็จผลผู้คนเริ่มศรัทธาและเริ่มก่อสร้างเทวสถานที่ยิ่งใหญ่นี้โดยพระเจ้าสุริยวรมันได้กำหนดแผนผังจากจิตเดิมของตนเองคือการสร้างเป็นยอดปราสาทปราสาทปาง5ยอดตรงกลางเป็นยอดใหญ่ที่สุดและยอดปรางอีก4ยอดที่เล็กกว่ารายล้อมยอดใหญ่ไว้4ทิศซึ่งเป็นการจำลองมาจากเขาพระสุเมนที่อยู่ตรงกลางจักรวาลโดยมีเขา4ลูกรายล้อม4ทิศพระยาคันตสีแนะให้พระองค์ใช้หินทรายหรือศิลาแรงที่อยู่บนเขาพนมกุเลนซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญของเหล่าเทพเทวาและโยคีผู้มีฤทธิ์ทำให้สภาพหินและดินนั้นได้ซึมซับทิพยภาวะกลายเป็นศิลาแรงซึ่งจะบังเกิดความขลังโดยอิทธิมนต์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสุริยวรมันได้ระดมไพร่พลนับหมื่นคนไปขนหินศิลาแรงมาจากเขาพนมกุเลนมาสร้างเทวาลัยแต่ระยะทางที่ไกลจากจุดที่จะสร้างมากและการขนหินขนาดใหญ่มาตัดเพื่อทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็เป็นไปได้ยาก
พราะไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและใช้เวลานานมากพญาคันตสีได้ใช้อิทธิฤทธิ์ตัดหินบนเขาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมและนิรมิตให้หินศิลาแรงนั้นเบาดั่งปุยนุ่นทำให้ไพร่พลสามารถขุดมันได้อย่างง่ายดายการสร้างเทวาลัยนี้รุดหน้าไปมากแต่ปัญหาเกิดตามมาอีกคือเมื่อฝนตกหนักน้ำจะซึมในพื้นดินทำให้ดินยุบตัวและทำให้ฐานรองรับเทวาลัยนี้คลอนแคลนและพังลงมาได้พระเจ้าสุริยวรมันจึงได้ขอคำแนะนำจากพญาคันตสีซึ่งได้แนะว่าจะต้องให้ไพร่พลขุดสระน้ำล้อมรอบเพื่อเป็นฝายกักน้ำไว้และสร้างทางระบายน้ำให้น้ำในฝายไหลออกไปยังทะเลสาบโดยให้ไปขุดสร้างทะเลสาบที่ไกลออกไปเพียงเท่านี้ฝนตกหนักเพียงใดก็ไม่อาจทำให้เทวาลัยคลอนแคลนได้พระเจ้าสุริยวรมันจึงสั่งให้ไพร่พลทำตามนั้นและขุดทะเลสาบซึ่งทะเลสาบนี้มีชื่อว่าโตนเลสาบนั่นเองในที่สุดมหาเทวาลัยที่ยิ่งใหญ่ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างอลังการพระเจ้าสุริยวรมันได้ทำตามปณิธานของพระองค์ได้สำเร็จสมบูรณ์และได้ตั้งชื่อมหาเทวาลัยนี้ว่าปราสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดปราสาทนครวัดเป็นปราสาทเทวาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างจากหินศิลาแรงความยิ่งใหญ่แห่งสถาปัตยกรรมนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักโบราณคดีและนักธรณีวิทยาเป็นอย่างมากเพราะปราสาทที่ยิ่งใหญ่นี้ตามหลักแล้วไม่สามารถสร้างจากแรงงานคนได้สำเร็จและหินศิลาแรงที่นำมาจากยอดเขาพนมกุเลนที่อยู่สูงลิฟต์สามารถเคลื่อนมาได้ด้วยกำลังแรงคนนั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติโดยไม่มีอุปกรณ์ตัดหินที่ทันสมัยอีกทั้งสถานที่ตั้งเป็นพื้นดินที่ซึมน้ำง่ายเมื่อฝนตกหนักปราสาทต้องพังลงมาอย่างแน่นอนแต่สามารถหาทางแก้ด้วยการขุดทะเลสาบซึ่งภูมิปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้ถ้าจะเป็นไปได้ยากที่คนในสมัยนั้นจะคิดออกได้สิ่งนี้ได้สร้างความงุนงงให้กับเหล่านักธรณีวิทยาและวิศวกรด้วยความมหัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์ที่เหลือเชื่อและไม่อาจหาคำตอบว่าสร้างมาได้อย่างไรปราสาทนครวัดจึงได้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกภายหลังผ่านช่วงระยะเวลายาวนานแห่งการสร้างปราสาทนครวัดเสร็จสิ้นพระเจ้าสุริยวรมันก็ล่วงเข้าวัยชราแล้วพระองค์ได้สร้างปณิธานนี้จนสำเร็จและได้ฝากฝังปราสาทนครวัดให้พระยาคันตสีคอยดูแลต่อไปพระยาคันตสีรับปากจะดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนี้ให้ปลอดภัยจากข้าศึกที่จะมาทำลายพระเจ้าสุริยวรมันสิ้นพระชนม์และมีรัชทายาทสืบบัลลังก์ต่อการเวลาผ่านไปอาณาจักรของพระองค์ก็เสื่อมลงไปและถูกครอบครองจากอาณาจักรอื่นซึ่งผลัดกันมาครอบครองแต่ไม่มีอาณาจักรใดครอบครองได้นานก็ต้องคืนบริเวณนี้ให้แก่ลูกหลานและพระสงฆ์นิกรของพระเจ้าสุริยวรมันเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญาคันตสีปราสาทนครวัดอยู่ในเมืองเสียมเรียบและเคยถูกอาณาจักรจามหรือชาวเวียดนามยึดครองแต่ครองได้ไม่นานก็ต้องปลดปล่อยให้เป็นอิสระต่อมาได้ถูกอาณาจักรไทยครอบครองและก็ต้องคืนดินแดนนี้ไปซึ่งไทยเสียดินแดนให้ต่างชาติไป14ครั้งแต่ครั้งนี้ถือเป็นการเสียดินแดนที่น่าเสียดายที่สุดต่อมาชาติฝรั่งเศสครอบครองดินแดนนี้และไม่นานก็ต้องคืนดินแดนนี้ให้กับคนพื้นเมืองซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายจากพระเจ้าสุริยวรมันมีหลายคนมองว่าดินแดนนี้ไม่มีใครสามารถครอบครองได้เพราะจะต้องเกิดเหตุอาเพศอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ครอบครองและไม่รู้ว่าเกิดจากสิ่งใดแต่สุดท้ายต้องคืนให้ไปทุกวันนี้ปราสาทนครวัดนอกจากจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกทั้งยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์ที่สุดวิเศษเกิดความเจริญรุ่งเรืองในบริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งโรงแรม
สถานบันเทิงมากมายและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นที่เป็นลูกหลานของพระเจ้าสุริยวรมันทั้งสิ้นและเป็นเพราะการปกป้องและดูแลอย่างซื่อสัตย์ของพระยาคันตศรีนครราชนั่นเองซึ่งปัจจุบันก็ยังดูแลนครวัดแห่งนี้ไม่เสื่อมคลายพระยาคันตศรีนครราชจึงได้รับการสถาปนาให้เป็นองค์นาคาธิบดีองค์ที่9ซึ่งเป็นนาคกษัตริย์องค์สุดท้ายอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ